หนูไปไหนเนี่ยผีน่าจะกลัวหนูเพราะว่าไม่งั้นหนูจะดุว่าอย่ามานะอย่ามานะแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวหนูไม่ชอบหน้ากากตัวตลกอะเป็นหน้ากากตัวที่แบบเหมือนเวลาเราจะมีคนมาบิดลูกโป่งอะไรเงี้ยกลางวันหนูก็กลัวส่วนสนุกผีสิงรู้สึกว่าแบบหลอนมากนอนไม่หลับผีไทยผมว่าผมกลัวผีหัวขาดน่ากลัวจินตนาการภาพมาไงจริงๆก็น่ากลัวทุกผีนะพี่ถ้าให้เลือกอย่างนึงอะฮะก็น่าจะกลัวผีที่แบบตามฆ่าอะไรเงี้ยหนูจะกลัวแบบเวลาปิดไฟอะค่ะคือหนูจะกลัวว่าหนูจะเจออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าแบบเขาก็เป็นคนเหมือนเราถ้าหนูกลัวผีอะไรจริงๆหนูกลัวผีจิ้งจกผีจิ้งจกคือหนูกลัวจิ้งจกอยู่แล้วถ้าเจอแบบผีจิ้งจกน่าจะไม่ไหวผมกลัวผีนางรำที่แบบแกรกแกรกโอ้โหไม่ไหวผมเป็นคนชอบฟังพวกรายการผีก่อนนอนด้วยไงแล้วแบบเป็นคนจินตนาการสูงแล้วก็แบบจะเห็นภาพแบบมันแกรกแกรกแกรกแล้วหนังไทยที่แบบเมื่อก่อนที่ตอนเด็กๆที่เราดูมันทำให้เราภาพจำเราไปอย่างนั้นแล้วแบบผีนางรำมันต้องหักนู่นหักนี่ได้ตรงนี้น่ากลัวไม่ไหวจริงผมเป็นคนกลัวแต่ว่าทุกครั้งที่ขับรถกลับบ้านกลางคืนอ่ะผมจะฟังรายการผีวิทยุอ่ะถ้ากลัวจริงๆเลยผมกลัวผีกระสือคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นคนที่กลัวความมืดมากๆเลยครับผมเอาจริงกลัวผีทุกอย่างเลยตอนเด็กแบบเวลาแบบทะเลาะกับน้องอะไรพวกนี้หมาชอบขังในห้องน้ำห้องน้ำคือจะมีจะตื่นอะไรเงี้ยไม่รู้มันจะออกไปตรงไหนบ้างมีเรื่องหนึ่งที่ชอบคือเรื่อง The Conjuring ครับเป็นหนังผีที่รู้สึกว่าน่ากลัวดูทุกครั้งก็จะแบบต้องมีคนดูด้วยกระตุกใช่บางทีก็จะต้องแบบปิดตาไว้ตลอดอะไรไม่ใช่ชอบปิดหูคือบางทีเราจะแบบตกใจเสียงเรื่องที่ผมว่าน่ากลัวมากๆก็เนี่ย Conjuringภาค1ภาค2ชัตเตอร์จังหวะสะดุ้งอะไรเงี้ยจัมป์สแกร์อะไรเงี้ยชอบดูกลัวแต่ชอบดูถ้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆที่หนูเคยดูก็คือมี Paranormal Activity กับมาม่าค่ะเรื่องชื่อมาม่าคือเกี่ยวกับแบบคุณแม่ซึ่งไม่ใช่คุณแม่จริงๆของเด็ก2คนนี้คือต้องไปดูค่ะมีซีนนึงที่จะใช้คำว่าคลานเร็วๆแล้วกันค่ะต้องไปดูมันน่ากลัวมากหนูดูตอนหนูประมาณ 8-9 ขวบตอนยังจำได้ถึงทุกวันเนี้ยค่ะน่ากลัวมากๆถ้ามีก็ชัตเตอร์ครับผมหลายคนบอกว่ากลัวชัตเตอร์มากเพราะว่าชัตเตอร์มันตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ด้วยแล้วแบบมันเป็นหนังผีที่แบบหลอนพอเราดูปุ๊บเราหนักคอหนักบ่าแล้วเป็นทุกคนเลยนะที่ดูจบผมไม่เฟมหนังผีเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยดูที่กลัวที่สุดก็คือชัตเตอร์ครับหนังไทยเราเนี่ยแหละมันเป็นรีแอคชั่นที่น่ากลัวนะครับการที่กลัวว่าใครผีที่ไหนจะมาขี่คอเราอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมดูแล้วผมก็ไม่เอาอีกเลยกลัวครับคิดว่าน่าจะเป็นชัตเตอร์นะตอนที่เป็นผีขี่คอก็เคยแบบเคยหลอกตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยน้ำหนักเยอะมีคนขี่คอหรือเปล่า ไม่ใช่อ้วนเองโอ้แต่ตอนนั้นไม่คุ้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆช่วงนี้ติดเรื่องนี้อยู่ครับผม American Horror Story ก็จะเป็นการรวบรวมเอาแบบความเชื่อพวกสิ่งลี้ลับต่างๆผีอะไรพวกนี้ของอเมริกันเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องครับสุดยอดมากขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ